ำเสนอเลยก็คือความสุขที่ไม่ต้องประดิษฐ์บางเวลาและบางข่าวเรามีคอนเซ็ปตศูนย์การเรียนรู้ก่อนเริ่มต้นเราก็ไม่ได้อยากแบ่งปันใครหรอกแต่ว่าคือพอเราได้แบ่งปันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เลยเกิดเป็นว่าเออเราอยากทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมาเห็นกระบวนการผลิตเราที่นี่แล้วก็ส่วนที่สองเลยก็คือเราอยากให้คนในชุมชนนะคะรู้ว่าตัวเองมีคุณค่านะในชุมชนก็บอกว่าเฮ้ยคือถ้าไม่มี30ล้านเธอทำหมู่บ้านท่องเที่ยวไม่ได้หรอกแล้วไม่คิดหรอว่าการทำท่องเที่ยวแบบเนี้ยมันทำยากนะมันต้องใช้เงินเยอะนะพี่ใช่แรกๆก็กังวลเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยคนละร้อยยังยากเลยนะใช่ค่ะรวมกันได้จริงๆเริ่มต้นเดิมทีรวมกันได้แค่ 2,200 ระดมกันมากขึ้นว่ามีใครสนใจอีกไหมก็คือรวมกันได้มากสุดเลยก็คือ 3,600 บาทในการทำหมู่บ้านท่องเที่ยวที่นี่เรานำเสนอเลยก็คือความสุขที่ไม่ต้องประดิษฐ์บางเวลาและบางข่าวเรามีคอนเซ็ปต์แต่คืออยู่ที่นี่คือรายได้มันไม่ได้เยอะแต่ว่าเราสามารถเดินไปแล้วเราสามารถชาร์จพลังตัวเองได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คนเมืองอ่ะน่าจะได้รับบ้างเพราะเขาจะเจอแต่สิ่งประดิษฐ์มาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากขายความจริงเราอยากแบบขายสิ่งที่ไม่ต้องเฟคเราอยากขายความเป็นเราแบบเนี้ยคุณเข้ามาในโลกของเราสิอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากเป็นแสนจริงหรือเปล่าจริงครับเริ่มต้นยังไงสร้างรายได้ได้มากขนาดนี้เริ่มจากอะไรคะทีแรกเลยก็อยากมีอาชีพค่ะตอนนี้เขาก็มาสอนที่มหาสอนนะคะกลุ่มบทบาทสตรีตอนแรกก็ลองทำดู2กิโลแล้วก็ลองส่งดูตามร้านค้าแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ทีนี้พอเขาไปกินแล้วมันน่าจะอร่อยนะเขาโทรตามกรอบมากตอนนี้คือส่งทั่วจังหวัดลพบุรีเลยไหมทั่วเลยครับแล้วก็ส่งต่างจังหวัดด้วยเมื่อเร็วๆนี้ก็ส่งเขาเอาไปออสเตรเลียต่างประเทศเลยครับเขาเอาไปให้ลูกเขาทอดขายด้วยเรามาดูกันเลยว่าวิธีขั้นตอนแรกเนี่ยทำอะไรก่อนแม่คะต้องทำอะไรก่อนคะก็คือหยิบไข่ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเป็นยังไงต่อคะอันนี้เป็นไข่เป็ดนะคะอันนี้เป็นไข่เป็ดค่ะไข่ไร่ทุ่งได้จะได้ไข่สดๆนะคะทำไมถึงต้องเป็นไข่เค็มใบเตยคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมค่ะพอเราห่อไปแล้วกับดินสอพองค่ะนะกลิ่นก็จะหอมไปถึงข้างในค่ะคือเป็ดไร่ทุ่งนี่เราจะเลี้ยวตามทุ่งแม่มันจะได้กินหอยกินข้าวปูข้าวเปลือกที่ว่าชาวนาเกี่ยวแล้วมันจะร่วงตามนาไข่แดงนี่มันจะแดงแป๊ดเลยแถวนี้จะปลูกใบเตยเยอะค่ะเพราะว่าอยู่ริมน้ำด้วยนะคะใบเตยชอบน้ำอันนี้ก็จะมีส่วนผสมดินสอพองซึ่งเป็นของลพบุรีเราเอกลักษณ์จะมีแค่ลพบุรีนะคะการกินครั้งแรกมันเพราะฉะนั้นมันได้นะมันเป็นรสเค็มๆ
จิ้งหรีดกว่าจะมาทำให้เรากินได้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนแม่ประมาณ45 วันเดือนครึ่งแรกๆก็จะมีไข่ก่อนนะคะไข่จะเป็นเม็ดขาวๆเล็กๆ5วันให้เขาออกไข่เสร็จแล้วถึง5วันเราก็จะจับตัวเขาขึ้นเอาน้ำใส่กะละมังประมาณ5น้ำก็คือเราก็จะล้างไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าน้ำล้างใสเดือนนึงอ่ะแม่ขายได้ประมาณกี่โลอันนี้แหละเดือนนึงก็จะเฉลี่ยไปแล้วก็ตีสัก30กิโลเนาะสิ่งที่เราคิดทำไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเพราะเรื่องจากมลภาวะเพราะแม่น้ำนี้มันพอหน้าน้ำตกตะวันจะเยอะมากนะเช่นอย่างไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็นมลภาวะมันเหมาะที่จะทำกระถางก็ตรงที่ว่ามันสามารถอุ้มน้ำได้สร้างความชื้นให้กับต้นไม้ได้เยอะแล้วมันก็จะย่อยสลายไปพร้อมไปเลยเราเพิ่งรู้นะวัชพืชที่อยู่ในแม่น้ำที่ดูแบบไม่มีค่าใช่ความสำคัญต่อธุรกิจเล็กๆในชุมชนบ้านเรานะอันนั้นก็เสียวันน่าจะขึ้นหน่อยพี่เบลเป็นยังไงบ้างคะพี่เบลมันดีมากสบายมากคือมันรู้สึกผ่อนคลายความเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราถนัดกับภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่เขาถนัดเข้ามาผนวกรวมกันก็คือร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์แล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบใช่ลึกซึ้งกันแล้วมันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวค่ะใช่ค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าเราก็เป็นตัวเล็กตัวเล็กมาเข้ากล้องด้วยโอ้ยไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นความลงตัวที่แตกต่างเป็นยังไงบ้างคุณเบลตลอดทั้งวันเราทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายกับคนในชุมชนชอบวิถีชีวิตแบบนี้ก็ดีเหมือนกันที่เหมือนว่าได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทยๆคุณบ้านนะเนาะพี่แบงค์เนาะบ้านสวนขวัญจังหวัดลพบุรีเสำหรับวัดไร่แก้วของเรานี่ครับวัดนี้ก็ตั้งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2454แล้วนะครับขณะนี้ปัจจุบันก็เป็นเวลา148ปีเข้าปีนี้แล้วนะครับก็มีพี่น้องทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยก็มาชมมาสักการะกันเป็นจำนวนมากในทุกวันโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็ได้มาซื้อไว้ก็มีด้วยกันทั้งหมด52ประเทศด้วยกันที่มานะครับโดยมากที่สุดก็เป็นชาวรัสเซียพระเจดีย์มหาเมตตารัตนรังสีก็มีความหมายว่าเปรียบเสมือนคนใจดีที่มีความรักความเมตตายึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับ
บมาเป็นเส้นเล็กๆแล้วนำมาสานอ่ะมันใช้เวลาทำนานมากพ่อแม่สมัยเก่าเขาสานไว้ใช้กันแล้วก็เขาก็ยังเก็บรักษาดีอยู่แล้วหวายมันจะเหนียวคงทนแข็งแรงยิ่งอยู่ยิ่งเหนียวยิ่งใช้ได้ดียิ่งสวยค่ะมันพอเก่าแล้วสีมันจะสวยลูกค้าจะชอบมากแอบบอกราคาได้ไหมคะนี้ประมาณ 10,000 กว่าบาทใบนี้ 10,000 บาทนะคะนี่ 10,000 บาทถือว่าแพงที่สุดในนี้เป็นยังไงแพงกว่าค่ะเพราะว่ามันใหญ่กว่าเขาเลยก็อยากฝากลูกหลานให้ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านเราอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาของที่มหาสอนจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นอยากจะให้ตะกร้านี้อยู่คู่กับมหาสอนต่อไปค่ะเราประทับใจมากๆเลยนะคะเราได้กินอาหารฝีมือแม่ๆทุกๆคนที่ตั้งใจทำให้เราอย่างสุดฝีมือแล้วก็แม่ๆเนี่ยเรียกเราว่าลูกเรารู้สึกว่าเราเป็นคนในครอบครัวแม้เราจะเพิ่งมาแค่ไม่กี่วันแต่เราเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันตลอดที่อยู่ที่นี่เบลมีความสุขแล้วก็อบอุ่นแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพที่ดีความรู้ที่ได้ทั้งหมดอะไรที่เบลไม่เคยทำเบลก็ได้มาลองทำที่นี่นะคะรวมถึงบรรยากาศที่นี่แล้วก็ที่พักที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามันดีมากจริงๆมันเหมือนเรานอนอยู่บ้านเป็นบ้านสวนของเราก็อยากให้ทุกๆคนน่ะได้ลองมาเที่ยววิสาหกิจชุมชนดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นความสุขที่เราไม่สามารถตักตวงได้จากที่ไหนเลยผู้คนที่นี่น่ารักมากๆแม่ๆทุกคนแบบร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมกับเรามันทำให้รู้ว่าแม่ๆที่เนี่ยให้ความสำคัญกับคนรอบข้างจึงส่งผลให้ชุมชนที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนใครที่มีเวลาอยากจะให้มาที่จังหวัดลพบุรีทุกคนจะประทับใจมากๆเหมือนในสิ่งที่อาจารย์ประทับใจครับ